การ์ดจอแต่ละแบรนด์แบ่งเซกเมนต์กันยังไงบ้างตัวท็อปคือรุ่นไหนตัวเริ่มต้นเป็นรุ่นอะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายเชื่อว่าหลายคนนะครับเวลาซื้อการ์ดจอใบใหม่เนี่ยคงมีอาการงงงวยกันไม่น้อยนะเพราะว่าในบ้านเราเองเนี่ยก็มีการ์ดจอวางขายกันหลายแบรนด์มากๆนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็มีการซอยรุ่นย่อยเยอะเหลือเกินนะครับเป็นแบบ5 6 7รุ่นเลยนะโดยมันจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับตัวการ์ดจอ RTX 4070ของ Gigabyte เนี่ยเขาก็มีแบ่งรุ่นย่อยออกถึง5รุ่นย่อยกันเลยทีเดียวนะโดยตัวท็อปสุดของเขานะครับจะเป็นตัว Aorus MasterArrow OC Gaming OC Eagle OC แล้วก็ WinForce OC นี้คือเรียงตามลำดับเลยนะครับโดยความแตกต่างของ5รุ่นนี้เนี่ยหลักๆเลยนะผมก็คือในเรื่องของชุดระบายความร้อนนะครับยิ่งตัวระดับท็อปเนี่ยการระบายความร้อนก็จะดีกว่าตัวเริ่มต้นเยอะนะครับเช่นตัว Aorus Master นะผมชุดระบายความร้อนของเขาเนี่ยจะเป็นตัว Vapor Chamber นะครับผมแล้วก็มีตัว Heat Pipe ระบายความร้อนถึง9เส้นเลยทีเดียวนะ wow. ในขณะที่ตัว WinForce OC ตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะมีแค่ Heat Pipe 3เส้นเท่านั้นผมจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยนะรวมถึงในเรื่องของความแรงของชิปเซตด้วยนะผมถึงแม้ว่าจะเป็นชิปเซต RTX 4070เหมือนกันออกมาจากโรงงาน Nvidia เหมือนกันนะแต่ Clock Speed เนี่ยคือไม่เท่ากันนะครับตัว Aorus Master เนี่ยตัวค่า Clock Speed ของเขาเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่2595 MHz ในขณะที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะมี Clock Speed อยู่ที่2490 MHz ด้วยกันก็คือต่างกันราวๆสัก 0.1 GHz นั่นเองนะก็คือ Clock Speed อาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมาถัดไปนะครับเราไปดูการแบ่งเซกเมนต์ของแต่ละแบรนด์กันบ้างนะว่าเขาแบ่งการ์ดจอเนี่ยแต่ละรุ่นย่อยมีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นที่แบรนด์ Asus กันก่อนเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนี้ไอ้บอลขอพูดเรื่องการแบ่งเซกเมนต์กันก่อนนะครับอันนี้คือไอ้บอลจับด้วยตัวความคิดตัวเองล้วนๆนะครับผมขอแบ่งออกเป็น5เซกเมนต์ประมาณนี้นะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นตัวกลางต่ำระดับกลางกลางกลางสูงแล้วก็ตัวท็อปนะครับก็คือแบ่งออกเป็นเซกเมนต์ประมาณนี้นะโดยตัวเริ่มต้นของแบรนด์ Asus ของเขานะผมคือจะเป็นตัว Asus ธรรมดานะผมไม่มีอะไรต่อท้ายนะเช่น ASUSGTX 1050จุดๆๆบลาๆตามนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว ASUS Phoenix GTX 1050นะก็คือตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวที่พัดลมตัวเดียวหรือว่าเป็นตัวที่ไม่มีพัดลมเลยนะผมเป็นตัว Heat Sink ธรรมดาประมาณนั้นนะขยับถัดมาเป็นตัวกลางต่ำนะผมก็จะเป็นตัว ASUS Turbo นะครับระดับกลางนี่ก็จะเป็นตัว Duo หรือว่าตัว KO นะครับผมตัว KO เนี่ยก็คือเอาตัว Duo เนี่ยมาใส่ไฟ RGB เพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาจะเป็นตัวกลางสูงนะผมก็คือจะเป็นตัว Tough Gaming แล้วก็ตัว Series Pro Art นะผมซึ่ง Series Pro Art เนี่ยอาจจะไม่ได้เข็นขายในบ้านเราเท่าไหร่นะผมแล้วก็ตัวท็อปสุดของค่าย ASUS เขาก็คือจะเป็นตัว Series ROG นั่นเองโดยตัว ROG ของเขาผมจะแบ่งออกเป็นอีก3รุ่นย่อยด้วยกันนะผมก็คือตัว ROG Strix ROG Poseidon แล้วก็ ROG Matrix นะผมตัว Matrix เนี่ยคือเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับส่วนตัว Poseidon เนี่ยจะเป็นพัดลมแล้วก็สามารถต่อชุดน้ำเสริมเพิ่มได้นะบอกเลยว่าโคตรโหดต่อมาแบรนด์ที่2นะครับผมมาดูทางด้านแบรนด์ Gigabyte กันบ้างนะครับรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นตัว Gigabyte ธรรมดาเลยนะครับผมก็เป็นชื่อ Gigabyte GTX 1650อะไรบลาๆๆนะครับผมแล้วก็รุ่นเริ่มต้นอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัว Gigabyte Turbo นะครับผมก็เป็นชื่อ Gigabyte GTX 1650 Turbo อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือซีรีส์เริ่มต้นของเขานะแล้วก็ถัดมาเป็นตัวกลางต่ำผมก็จะเป็นซีรีส์ WinForce อย่างที่เห็นไปในตัว RTX 4070นะแล้วก็ถัดมาตัวกลางนะครับคือ Gigabyte Eagle กลางสูงเนี่ยก็จะเป็นตัว Gigabyte Gaming แล้วก็ Gigabyte Aero นะครับผมแล้วก็ตัวท็อปของเขาเลยของแบรนด์ Gigabyte เนี่ยคือจะเป็นตัว Aorus นะครับซึ่งตัว Aorus เนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก3เซกเมนต์ย่อยๆเช่นเดียวกันนะก็คือเป็นตัว Aorus Elite นะครับ Aorus Master แล้วก็ Aorus Extreme Waterforce นะครับผมแน่นอนว่าตัว Extreme Waterforce เนี่ยก็คือระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นเองมาต่อที่แบรนด์ที่3ผมกับแบรนด์ MSI นะตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์ Aero นะผม Aero นี่คือจะมีพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับรวมถึงจะมีพวกซีรีส์ที่เป็น reference ด้วยนะก็คือเป็นการ์ดจอที่ผลิตให้แบรนด์นั้นๆโดยตรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นของ AMD ซะมากกว่าถัดมาตัวซีรีส์กลางต่ำนะครับอันนี้ไอ้บอลขอเว้นไว้นะเพราะว่าจะแบ่งเซกเมนต์กันยังไงเพราะว่าซีรีส์ของ MSI เนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะผมก็คือจับไปอยู่ระดับกลางๆทั้งหมดเลยนะผมโดยซีรีส์ระดับกลางๆของ MSI ของเขาเนี่ยคือจะเป็นซีรีส์เมก
Armor แล้วก็ Ventus นะผมโดยตัว Ventus เองเนี่ยจะมีแบบ 2X นะผมก็คือพัดลม2ตัวแล้วก็ 3X คือพัดลม3ตัวนั่นเองนะผมขยับถัดมาเป็นตัวซีรีส์กลางสูงเนี่ยก็จะเป็นตัวซีรีส์เกมมิ่งนะครับถ้าเป็นเกมมิ่งเฉยๆเนี่ยจะเป็นตัวพัดลม2ใบนะผมแต่ถ้าเป็นเกมมิ่ง TO เนี่ยก็คือจะเป็นพัดลม3ตัวด้วยกันนะผมส่วนตัวที่เป็น X ต่อท้ายเนี่ยคือตัวที่มัน OC เพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ซีรีส์ตัวท็อปสุดของทาง MSI ครับผมจะเป็นซีรีส์ Supreme นะครับซึ่งจะมีตัวที่เป็นซีรีส์ Supreme Liquid ด้วยนั่นคือจะเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว Lighting นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวการ์ดจอรุ่นเก่าๆหน่อยนะผมจะเป็นซีรีส์ท็อปนะแบรนด์ที่4 Inno 3D นะครับผมตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวธรรมดานะผมคือไม่มีชื่ออะไรต่อท้ายเลยนะเป็น Inno 3D RTX 3050บลาๆๆอะไรทำนองนั้นนะผมแล้วก็เป็นตัวซีรีส์ Compact อันนี้คือจะเป็นตัวการ์ดจอเล็กๆที่มีพัดลมใบเดียวนะผมนี่คือเป็นตัวเริ่มต้นของเขานะขยับถัดมาซีรีส์กลางต่ำนะผมจะเป็นตัว Twin X2 นะผมคือพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะแล้วก็ X3 ก็คือจะมีพัดลมระบายความร้อน3ตัวนั่นเองขยับถัดมาระดับกลางนะผมของ Inno 3D เนี่ยก็จะเป็นตัวซีรีส์ iChill นะครับผม X3 ก็คือจะเป็นพัดลมระบายความร้อน3ตัวส่วน X4 เนี่ยไม่ใช่พัดลมระบายความร้อน4ตัวนะแต่จะเป็นพัดลมระบายความร้อน3ตัวที่เพิ่มลูกเล่นไฟ RGB เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนซีรีส์กลางสูงเนี่ยไอ้บอลขอตัดไปนะผมละเว้นไว้ไปดูซีรีส์ท็อปกันเลยก็คือจะเป็นตัว iChillFort Byte นะผมแล้วก็ iChill Black นะผมทั้ง2ตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนั่นเองนะบอกเลยว่าตัว Fort Byte แล้วก็ตัว Black เนี่ยคือโคตรอลังการเลยนะอยากได้มาใช้เองเลยแบรนด์ที่5การ์ดจอของค่าย Galaxy นะครับผมตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือจะเป็นซีรีส์ธรรมดาเลยก็คือ Galaxy แล้วก็ตามด้วยชื่อการ์ดจอตามปกตินะครับ Galaxy GTX 1660 Super อะไรประมาณนี้บลาๆๆก็วันไปนะผมตัวกลางต่ำของเขาขยับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวซีรีส์ที่ลงท้ายด้วย EX นะผมหรือว่า EX Gamer นะส่วนระดับกลางๆของตัว Galaxy นะผมก็คือจะลงท้ายด้วยคำว่า ST นะครับแล้วก็กลางสูงเนี่ยจะลงท้ายด้วย SG ส่วนตัวท็อปของเขาหลงของยี่ห้อ Galaxy เลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Hall of Fameนะครับหรือว่า HOF นะก็จะมีตัวท็อปอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นตัว Galaxy Hydro นะผมก็คือระบายความร้อนด้วยน้ำแบบโคตรอลังอีกรุ่นหนึ่งใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าบ้านมีตังค์แน่นอนนะแบรนด์ที่6 Colorful หรือว่า iGame นะครับรุ่นเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์ Battle AX นะผมซึ่งจะแบ่งออกเป็นอีก2รุ่นย่อยก็คือ Battle AX NB Duo นะผมกับ Battle AX NB EX โอ้โหชื่อจะ AX ไปไหนก็ไม่รู้นะขยับถัดมานะผมซีรีส์กลางต่ำของเขาเนี่ยจะเป็นตัว Ultra W Duo นะครับระดับกลางๆก็จะเป็นซีรีส์ Advance ระดับกลางสูงของเขาเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์ Volcan แล้วก็ตัวท็อปสุดของ Colorful หรือว่า iGame เนี่ยจะเป็นซีรีส์ Neptune นะผมคือจะเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำด้วยนะแบรนด์ที่7กับค่าย Zotac นะครับตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นตัวซีรีส์ชื่อธรรมดาเลยนะผมคือเป็น Zotac RTX 3050บลาๆๆแล้วก็จะเป็นตัว Zotac ที่ลงท้ายด้วย Solo นะผมก็คือจะเป็นพัดลมระบายความร้อน1ตัวนั่นเองนะซึ่งตัว Solo นี่รู้สึกว่าจะมีตัวที่เป็นตระกูล RTX 4060ด้วยนะครับผมก็คือไซส์เล็กประหยัดพื้นที่นะใส่กับเคสพวกมินิ RTX ได้นะครับขยับถัดมาเป็นชุดกลางต่ำนะก็จะเป็นตัว Twin Edge นะครับแล้วก็ตัว Twin Fan ก็คือจะมีพัดลมระบายความร้อน2ตัวด้วยกันแล้วก็ซีรีส์กลางๆของเขาผมจะเป็นตัวซีรีส์ Trinity นะครับก็คือมีพัดลมระบายความร้อน3ตัวนะแล้วก็ตัวกลางสูงเนี่ยจะเป็นซีรีส์ AMP นะครับหรือว่า AMP นะก็จะแบ่งเซกเมนต์ย่อยออกเป็นตัว AMP ธรรมดา AMP Aero แล้วก็ AMP Horo นะแล้วก็ตัวท็อปสุดของค่าย Zotac นะครับจะเป็นตัวซีรีส์ AMP Extreme นะซึ่งจะมีทั้งหมด3ซีรีส์ด้วยกันก็คือ AMP Extreme ธรรมดา AMP Extreme Aero แล้วก็ AMP Extreme Horo นั่นเองแบรนด์ที่8 PNY ขวัญใจคนงบน้อยนะครับผมตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นธรรมดาปกติเลยอย่าง PNY RTX 3060ปกติส่วนตัวที่เป็นรุ่นกลางต่ำของเขาผมขยับขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัว PNY Vertro Duo Fan นะครับผมแล้วก็มีตัว Vertro ที่เป็น Triple Fan ด้วยนะครับผม Duo ก็พัดลม2ตัว Triple เนี่ยก็พัดลมระบายความร้อน3ตัวนั่นเองนะครับส่วนตัวกลางๆของซีรีส์ PNY ของเขานะครับจะเป็นตัว Uprising Duo Fan นะครับผมแล้วก็ Uprising Triple Fan นั่นก็คือแบ่งออกเป็น2พัดลมกับ3พัดลมเหมือนตัว Vertro นั่นเองขยับถัดมาเป็นตัวกลางสูงของเขานะผมจะเป็นตัวซีรีส์ XLR8 Gaming นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นอีก2รุ่นย่อยด้วยกันก็คือเป็นซีรีส์ XLR8 Gaming Vertro แล้วก็ XLR8 Gaming Revolve ด้วยกันนะผมนี่คือจะเป็นตัวระดับกลางสูงนะส่วนตัวท็อปของเขาเนี่ยส่วนตัวคือเอ็นบอลไม่เคยเห็นเลยนะผมคือตัว XLR8 Gaming Uprising
Rising โอ้โหชื่อนี่จะเท่ไปไหนครับผมการ์ดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการ์ดสีทองด้วยนะครับอย่างแจ่มแบทิก้านะผม XFX นะอันนี้คือจะเป็นซีรีส์แบทที่ขายเฉพาะการ์ดจอ AMD นะครับผมตัวเริ่มต้นเนี่ยคือจะเป็นตัวการ์ดเลฟของเขาเลยที่ผลิตให้ AMD โดยเฉพาะนะผมซึ่งจะไม่ได้มีขายบ้านเราสักเท่าไหร่นะถัดมาก็คือจะเป็นตัวซีรีส์กลางต่ำนะผมก็คือจะเป็นซีรีส์ Swift นะหรือว่า SWFT นะผมไม่รู้อ่านว่า Swift หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าจะถัดมาซีรีส์กลางๆของผมก็เป็นซีรีส์ Quick นะครับ QICK นะแล้วก็ซีรีส์ระดับกลางสูงจะเป็นซีรีส์ Merge นะครับ MERCนะแล้วก็ตัวท็อปของ XFS เนี่ยคือจะเป็นซีรีส์ Zero นะผมชื่อนี่คืออย่างเท่เลยตัวการ์ดเนี่ยบอกเลยว่าสวยจัดไอ้มอนอยากได้มาตกแต่งห้องคอมคราฟเลยนะแบรนด์ที่10 Power Color นะครับอันนี้ก็คือก็จะเป็นเฉพาะการ์ดจอ AMD เท่านั้นนะตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นการ์ดเลฟเช่นเดียวกันที่ผลิตให้ AMD โดยเฉพาะนะครับรุ่นกลางต่ำของเขาที่จะเป็นตัว Fighter นะครับตัวกลางๆเนี่ยก็จะเป็นตัว Hellhound นะขยับถัดมาเป็นตัวกลางสูงเนี่ยจะเป็นตัว Red Devil หรือว่าตัว Red Dragon นะผม Red Dragon นี่จะเป็นชื่อเก่านะแล้วก็ตัวท็อปของเขาเนี่ยจะเป็นตัว Liquid Devil นะผม Liquid Devil ก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำนะผมตัวการ์ดจอรุ่นท็อปของค่ายแดงเนี่ยแต่ละตัวคือมันสวยจริงๆแบรนด์ที่11นะผมกับแบรนด์ซัฟไฟนะครับซึ่งแบรนด์นี้เองเนี่ยก็ผลิตเฉพาะการ์ดจอ AMD เท่านั้นนะตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ดเลฟนะผมที่ผลิตให้ AMD โดยตรงนะเขาจะทำมาตัวกลางต่ำเนี่ยก็จะเป็นตัว Pulse นะครับระดับกลางๆเนี่ยก็เป็นซีรีส์ Nitro นะผมจะมี Nitro Plus ด้วยแล้วก็ระดับกลางสูงนะครับจะเป็นซีรีส์ Toxic Air Cool นะผมชื่อนี้ดูแปลกๆอยู่นะอากาศเป็นพิษนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดของเขาเป็นตัวซีรีส์ Toxic Extreme Limited นะครับผมคือระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนตัวท็อปอื่นๆของค่ายแดงนั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะผมแบรนด์ที่12นะกับค่าย ASLOC นะครับค่ายนี้เนี่ยเขาผลิตทั้งการ์ดจอ AMD แล้วก็ Intel ด้วยนะโดยตัวเริ่มต้นของเขาผมจะเป็นตัวซีรีส์ Challenger นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้บอลก็มีอยู่ในมือด้วยนะผมเป็นการ์ดจอ Intel Arc นะครับ A380 ตัวเริ่มต้นเลยนะเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้นะผมพัดลม1ตัวขยับถัดมาเป็นตัวกลางต่ำนะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์ Steel Legend ระดับกลางๆนี่จะเป็นตัว Phantom Gaming นะครับแล้วก็ระดับกลางสูงนี่จะเป็นตัวซีรีส์ Tai Chi นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดของค่าย ASLOC เนี่ยคือจะเป็นตัว OC Formula แล้วก็ซีรีส์ Aqua นะครับทั้ง2ตัวนี้ก็คือเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมบอกเลยว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคืออย่างอลังอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการแบ่งเซกเมนต์การ์ดจอในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเลือกการ์ดจอได้ถูกต้องและถูกใจตามงบประมาณของเพื่อนๆที่มีเลยนะใครที่อยากได้การ์ดจออลังอลังการเนี่ยก็ต้องจ่ายแพงหน่อยนะครับหรือว่าใครอยากได้การ์ดจอที่เน้นคุ้มค่าเน้นประสิทธิภาพเนี่ยก็ไปดูตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวระดับกลางก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ไอ้บอลพูดเลยนะว่าตัวการ์ดจอที่เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับอย่าง RTX 4070ตัวท็อปกับ RTX 4070ตัวเริ่มต้นเนี่ยถ้าเอามาเล่นเกมผมเฟรมเรทที่ได้เนี่ยคือต่างกันไม่ถึง 5% นะครับเอามาเล่นจริงๆเนี่ยอาจจะต่างกันแค่แบบ 2-3 เฟรมหรือว่าไม่ถึง10เฟรมด้วยซ้ำนะส่วนที่ต่างจริงๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็องค์ประกอบสีสันความอลังการอื่นๆนั่นเองอันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของเพื่อนๆเลยนะผมว่าอยากจะจัดการ์ดจอตัวไหนนะแล้วถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะผมมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องคอมคาร์ดด้วยนะครับ